แป้งหัวล่ำค่ะความสนุกจากลีลาร้องสดด้วยบทเพลงสาวเลยยังรอแทบไม่จางจากความนิยมของแฟนๆทั้งที่ดังมากว่า3ปีแล้วทำให้คิวงานของสาวแย้เจติยาลูกทุ่งสาวผู้สร้างปรากฏการณ์ความฮิตจากวลีลมพัดตึ้งกลายเป็นเพลงดังที่ได้ยินแทบทุกเวทีลูกทุ่งหมอลำส่วนคิวงานหลังออกพรรษาของสาวแย้เจติยากลับมาออกงานถี่เช่นเดิมเพราะแรงสนับสนุนจากเจ้าภาพและแฟนเพลงซึ่งกว่าจะมีวันนี้ศิลปินสาวไต่เต้ามาจากนักร้องประกวดเวทีเยาวชนจนเข้าสู่วงการลูกทุ่งหมอลำเป็นนักร้องขั้นเวลาค่าจ้างหลักร้อยกระทั่งฉีกภาพลักษณ์เดิมมาสร้างตัวตนชัดเจนขึ้นในอัลบั้มชุดที่5ติดเลยอ่ะ3ปีติดไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะค่ะการตอบรับคือดีมากเลยเนี่ยมากมากค่ะมากมากเชื่อไหมว่าผมหนูเนี่ยทำไว้อย่างเงี้ยไม่มีเวลาพักผ่อนนอนในรถล้มลงปุ๊บหลับไม่กี่ชั่วโมงต้องตื่นไปสื่อตอนเช้าสื่อตอนบ่ายตอนเย็นงานคือแบบคือไม่ได้หยุดได้หย่อนอ่ะทั้งสื่อวิทยุทั้งสื่อทีวีแล้วก็เนี่ยต้องมาวิ่งงานอีกสภาพผมหนูนะ3วันติดค่อยมาแกะเพราะว่าเรากลัวไม่ทันงานนับจากเป็นสาวแย้เจติยามานะคะสิ่งหนึ่งที่ติดตัวมาตลอดเลยก็คือทรงผมก้นหอยนี่แหละค่ะเรียกว่าลมพัดกิดตึงก็ยังอยู่ไหวลมพัดไม่มีหวั่นแม้วันมามากเอาเหรอไม่มีหวั่นแม้กระทั่งฟ้าฝนทุนละทาจะมาแบบไหนคือเราแบบเต็มที่กับงานกำลังใจจากแฟนเพลงที่ติดตามแทบทุกเวทีเสมือนเติมพลังให้สาวแย้เจติยาเต็มที่ทุกครั้งที่จับไมค์เพื่อให้เป็นโชว์ที่แฟนๆประทับใจไม่ว่าเวทีเล็กหรือใหญ่โดยเน้นพลังเสียงร้องและลีลาโชว์แม้แต่เพลงช้าถ่ายทอดอารมณ์เศร้าก็ใส่ลีลาเคลื่อนไหวตามอารมณ์จนเป็นภาพจำซึ่งการถ่ายทอดแต่ละบทเพลงตรงกับตัวตนของศิลปินสาวมากที่สุดอยากจะได้บึ้ม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 จะเอาบึ้มบึ้มอยากจะได้บึ้ม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 จะเอาบึ้มบึ้มรถเก๋งจะเอาบึ้มบึ้มบ้านอยู่จะเอาบึ้มบึ้มมันก็ไม่ได้หมายง่ายนะชีวิตเนาะชีวิตมันทุกอย่างมันไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบแต่เราจะทำยังไงเราจะทำในสิ่งที่เรารักอะทำให้เต็มที่สำหรับหนูเนี่ยมาก็คือความชอบพรสวรรค์ของเรามีแล้วแต่มีครูบาอาจารย์ที่สอนเรามีความเมตตาต่อเราทำยังไงท่านถึงเมตตาท่านก็วัดกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันเช่นเราสนใจไหม13ปีในวงการสาวแย้เจติยาก้าวทีละขั้นด้วยความสามารถและพลังใจเต็มเปี่ยมพลิกชีวิตจากเด็กสาวบ้านนามาสู่ลูกทุ่งสาวขายผลงานเพลงและสีสันการแสดงสดหน้าเวทีด้วยประสบการณ์หลากหลายที่ได้มาจากความรักในเพลงลูกทุ่งหมอลำน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน